ตท.พลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการ Money Biz ค่ะประจำค่ำคืนวันพุธนะคะ2กันยายน2558ค่ะวันนี้พบกับคุณวัชรพรและดิฉันชนิดาค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่เราจะมาติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะร่วมกับทางด้านรัฐบาลชุดใหม่นะคะวันนี้เองค่ะถือว่าเป็นความหวังของทางด้านนักลงทุนแล้วก็ประชาชนทั่วทั้งประเทศค่ะและนอกจากนั้นเองนะคะเรื่องของตัวเลข GDP ในปี2558ปรับเป้ากันหลายต่อหลายรอบซะเหลือเกินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ากกร.นั้นเขามีการปรับเป้า GDP ในปีนี้อีกรอบเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนนะคะก็อาจจะต้องมองกระจายไปหลายๆภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะคะเราเริ่มได้เห็นค่ะการอ่อนตัวลงมาของหลายๆตลาดหุ้นนะคะแต่ว่ามีหลายๆกองทุนก็ไปจับจังหวะการร่วงลงมาของญี่ปุ่นนะคะหุ้นญี่ปุ่นค่ะอย่างทิสโก้นี่ก็มองจังหวะนี้นะคะออกเป็นกองทุน Japan Equity Trigger ออกมาเป็นกองที่7แล้วเพราะว่ามองว่าหุ้นญี่ปุ่นนั้นมีความโดดเด่นที่สุดค่ะเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจยังดีนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าซื้อแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะปิดกองหรือว่าจบโครงการเนี่ยที่เป้าหมาย 8% ด้วยกันภายใน8เดือนนะคะเสนอขายในช่วงนี้แหละค่ะ 3-8 กันยายนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเนื้อในกันค่ะค่ะนอกจากนี้เองนะคะภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้เป็นอย่างไรนะคะเราจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะเราไปเริ่มกับทางด้านอเมริกาก่อนเลยดีกว่านะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์สล่าสุดเองนะคะมีความเคลื่อนไหวในทิศทางบวกค่ะดาวโจนส์ล่าสุดนะคะฟิวเจอร์สอยู่ที่ระดับ 16,233 จุดค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 0.91% นะคะ S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.97% ค่ะส่วน Nasdaq A นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 1.03% ค่ะในขณะที่เรื่องของตลาดภาพรวมของสหรัฐอเมริกาเองนะคะสิ่งที่ต้องจับตาดูค่ะ ADBA นะคะมีการเผยค่ะว่าเอกชนสหรัฐเองนั้นมีการจ้างงานต่ำกว่าที่คาดในเดือนสิงหาคมค่ะแต่ว่าจะเห็นนะคะว่าข่าวนี้นั้นไม่ได้กระทบกับสต็อกฟิวเจอร์แต่อย่างใดค่ะล่าสุดเองนะคะภาคเอกชนมีการเผยค่ะว่าในเดือนสิงหาคมนะคะจ้างงานเพิ่มขึ้น 190,000 ตำแหน่งค่ะแต่ว่านักวิเคราะห์คาดนะคะว่าน่าจะเพิ่มมากกว่า 200,000 รายค่ะในขณะที่ ADBA นะคะยังมีการทบทวนการปรับลดตัวเลขการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมสู่ระดับ 177,000 ตำแหน่งค่ะจากเดิมที่เคยรายงานไว้อยู่ที่ 185,000 ตำแหน่งนะคะในอีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะที่สำคัญเหมือนกันสำหรับสหรัฐอเมริกานะคะนั่นก็คือตัวเลขการผลิตค่ะกระทรวงแรงงานของสหรัฐนะคะมีการเปิดเผยค่ะว่าประสิทธิภาพทางด้านการผลิตของแรงงานนอกภาคการเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 3.3% ในไตรมาสที่2เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสนะคะโดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปี2013ค่ะขณะที่ได้แรงหนุนจากผลผลิตแล้วก็จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะทั้ง2ข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ดีค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ตลาดนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ตัวเลขสหรัฐนั้นสะท้อนออกมาแล้วแล้วค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนคิดค่ะค่ะไปดูกันนะคะที่ทางฝ้าฝั่งของยุโรปกันต่อดีกว่านะคะก็ทิศทางนี่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ตามๆกันเหมือนกันค่ะอย่างฟุตซี่100นี่นะคะปรับขึ้นมา 0.51% CAC 40ของฝรั่งเศสบวกมา 0.43% ส่วน DAX ของเยอรมนีนะคะก็บวกมา 0.40% นะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะก็ยังคงต้องจับตาประเด็นนะคะในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆนะคะที่จะออกมาในรอบสัปดาห์กันอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะขอไปต่อเนื่องกันเลยนะคะที่ตลาดหุ้นเอเชียค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นทิศทางนะคะในมุมบวกนะคะแล้วก็ในมุมลบของตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในโทนลบอยู่นะคะหลังจากที่ก็ติดลดลงมาหลายวันด้วยค่ะแล้วก็ตลาดเอเชียเราอาจจะปิดไปก่อนนะคะก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขหลายๆตัวของสหรัฐอเมริกาออกมาตลาดหุ้นนิกเกอิของโตเกียวที่ปิดลบในวันนี้นะคะก็เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งวันเลยนะคะยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะก็
แม้จะมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะใช้มาตรการเพื่อเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดในสัปดาห์นี้แต่นิเคอีกนั้นยังติดลบลงไปนะคะ 0.39% ค่ะหางเซ็งของฮ่องกงก็ร่วงลงมาเหมือนกันค่ะยังมีความกดดันทั้งเศรษฐกิจจีนและสหรัฐอยู่นะคะปิดลบลงมา 1.18% สเตททามของสิงคโปร์ลบมา 0.16% ค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นคอมโพสิตของเกาหลีใต้ปิดบวกได้แค่เพียง 0.05% เท่านั้นส่วนเบสเต็ดของไต้หวันก็ขยับขึ้นมา 0.22% นะคะและแน่นอนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนยังคงกดดันกันอยู่ค่ะที่ดัชนีนั้นยังลบลงไป 0.20% ด้วยกันสำหรับวันนี้ค่ะตอนที่ราคาทองกันบ้าง นะคะวันนี้ค่ะราคาทองคำฟิวเจอร์เองนะคะค่อนข้างผันผวนค่ะแต่ว่าอยู่ในกรอบที่จำกัดนะคะเนื่องจากว่าตลาดทองคำต้องยอมรับค่ะว่าช่วงนี้ยังถือว่าไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามานอกจากการดูเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นหรือว่าอ่อนค่าลงในแต่ละวันค่ะก็เลยทำให้ราคาทองคำล่าสุดเองนะคะที่ COMEX ค่ะมีการปรับตัวร่วงลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ 0.31% นะคะโดยมีการถูกกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ค่ะซึ่งก็ทำให้มีความลดความดึงดูดของการลงทุนในทองคำลงนะคะล่าสุดเองนะคะทางด้านตัวเลขของการจ้างงานในภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านทองคำโคเม็กซ์เองนั้นปรับตัวร่วงลงมาค่ะเพราะถือว่าทางตัวเลขที่ออกมาแบบนี้นะคะอาจจะทำให้เฟดนั้นส่งสัญญาณการขึ้นปรับอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้ค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้นะคะเรามีการปรับราคากันเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 19,300 บาทต่อบาททองคำค่ะทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 19,700 บาทต่อบาททองคำค่ะมาดูต่อที่ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนค่ะค่าเงินบาทวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบนะคะนักลงทุนกำลังจับตามองตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในเรื่องของการจ้างงานภาคเอกชนที่จะประกาศออกมาในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตัวเลขกันส่วนเงินบาทวันนี้ปิดตลาดไประดับ 35 บาท 75 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแกว่งตัวในกรอบแคบหลังจากเปิดตลาดในภาคเช้า 35 บาท 73 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ระหว่าง 35 บาท72สตางค์ถึง79สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาหนุนตลาดในระยะนี้ด้วยค่ะถ้าไปดูเงินสกุลหลักๆเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินดอลลาร์เทียบเงินเยนอยู่เหนือ120เยนในวันนี้นะคะเพราะว่ามีเรื่องของการที่จะคลายความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนลงมาแต่อย่างไรก็ตามแต่ช่วงขาขึ้นของดอลลาร์ยังคงถูกจำกัดจากการร่วงลงของตลาดหุ้นด้วยค่ะโดยเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์อยู่ที่ 120.07 เยนต่อดอลลาร์ในวันนี้ในขณะที่เงินยูโรค่ะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันนี้ก็มีการอ่อนค่าลงไปมาอยู่ระดับ 1.1261 ดอลลาร์ต่อยูโรก่อนที่จะต้องมีการจับตามองการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันพรุ่งนี้และยังต้องจับตาถ้อยแถลงของนายมาริโอดากี้นะคะประธานของ ECB หลังการประชุมที่อาจจะบ่งชี้เรื่องของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในปีนี้ด้วยค่ะส่วนทิศทางของกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทในวันพรุ่งนี้นักบริหารเงินให้ไว้ระหว่าง35บาท70สตางค์ถึง85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มองว่าพรุ่งนี้น่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆเหมือนกันค่ะตอนที่ตลาดหุ้นไทยบ้านนะคะวันนี้เปิดมาค่ะก็หุ้นบ้านเราก็รีบาวด์เลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนั้นร่วงลงไป20กว่าจุดค่ะวันนี้สุดท้ายปิดตลาดค่ะปรับเพิ่มขึ้นมาได้ถึง 10.06 จุดค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.74% นะคะในขณะที่ดัชนีปิดนั้นอยู่ที่ 1,372.45 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 41,000 กว่าล้านบาทนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะบอกว่าหุ้นไทยนะคะมองว่าวันนี้ค่ะก็เป็นการรีบาวด์นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วตลาดเองยังคงขาดปัจจัยหนุนที่จะทำให้ดัชนีเองนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางด้านรัฐบาลชุดใหม่ออกมานะคะแต่ว่าต้องรอดูค่ะว่าจะนำมาใช้ได้จริงเมื่อไหร่ส่วนตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียวันนี้ค่อนข้างแกว่งตัวในกรอบทั้งแดนลบ
แล้วก็แดนบวกนะคะยกเว้นตลาดฮ่องกงที่มีการปรับตัวร่วงลงมากบ้านเราบวกมาได้แบบนี้ก็ถือว่าทานกระแสเพื่อนบ้านพอสมควรค่ะแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะดัชนีมีทิศทางที่จะแกว่งออกด้านข้างค่ะระวังเรื่องของการปรับฐานในตลาดต่างประเทศค่ะแนวรับนะคะให้ไว้ที่ 1,360 จุดส่วนแนวต้าน 1,385 จุดค่ะวันนี้นักลงทุนต่างชาติก็ซื้อเล็กน้อยนะคะรายย่อยเราซื้อประมาณ 1,400 กว่าล้านบาทค่ะค่ะมาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวน่าจับตามองในรอบวันกันบ้างนะคะก็ยังมีหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่เมื่อวานประชุมครม.ออกมานะคะก็มีเรื่องของการที่จะลงเม็ดเงินไปในภาคส่วนต่างๆด้วยแล้วก็ได้รับผลเรื่องของการลงทุนจากภาครัฐต่อเนื่องกันไปนั่นก็คือทางด้านของหุ้น SCC ค่ะโดยบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ AEC นะคะระบุให้คำแนะนำซื้อหุ้นบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCCโดยมีเป้าหมายนะคะที่ประเมินจากคอนเซนแซสเนี่ยอยู่ที่577บาทค่ะโดย SCC ถือว่าเป็นหนึ่งผู้ได้รับอานิสงส์จากแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐซึ่งช่วยหนุนอุปสงค์ของปูนซีเมนต์ในประเทศขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีมีแนวโน้มสดใสค่ะจากสเปรดของ HDPE แล้วก็ยังมี PP ที่อยู่ระดับสูงปัจจุบันอัพไซด์มีอยู่ 20.7% และคาดว่าจะให้ตัวดิวิเดนด์ยิลด์นี่ 3.3% ค่ะในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินระบุค่ะว่า SCC เป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐให้ราคาเป้าหมายไว้ที่600บาทส่วนบัวหลวงค่ะแนะนำให้ซื้อเช่นเดียวกันเพราะว่าหุ้น SCC เริ่มแกว่งตัวสร้างฐานภายหลังจากการปรับตัวลงแรงมองโอกาสเป็นการเข้าซื้อขณะที่ตอนนี้ถ้าไปดูเครื่องมือนะคะของStochasticก็ส่งสัญญาณที่ดีดตัวขึ้นรอบใหม่ด้วยพร้อมให้เป้าหมายทางเทคนิคที่500บาทมี Stop Loss อยู่ที่476บาทค่ะวันนี้ SCC ปิดตลาดไปที่ราคา496บาทปรับขึ้นมา18บาทหรือเพิ่มขึ้นมา 3.77% ค่ะนอกจาก SCC หรือว่าปูนใหญ่ที่รู้จักกันแล้วเนี่ยนะคะยังมีหุ้นอีกตัวหนึ่งค่ะที่ได้รับอานิสงส์ถ้าเกิดว่ามีเม็ดเงินอัดฉีดลงมาจากทางรัฐบาลสู่ระบบนะคะนั่นก็คือหุ้นของจรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิลหรือว่าตัวย่อ CTW ค่ะที่วันนี้ความเคลื่อนไหวของราคานะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเพราะว่าเกือบจะชนซีลิ่งเลยทีเดียวนะคะวันนี้เขาบวกไป 29.49% ค่ะบนหน้าจอเขียวๆที่เห็นเนี่ยนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะก็ระบุในบทวิเคราะห์นะคะว่า CTW นั้นเป็นหนึ่งในหุ้นที่จะได้รับประโยชน์หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินโครงการเพื่อนำสายไฟฟ้าอากาศลงสู่ใต้ดินในเขตกรุงเทพแล้วก็ศูนย์กลางธุรกิจค่ะโดยการใช้เงินลงทุนของกฟน.วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่น้อยนะคะ 140,000 กว่าล้านบาทค่ะซึ่งบวกกับความที่เป็นผู้รับเหมาแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกเหนือจาก CTW แล้วเนี่ยนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรียังบ่อยนะคะว่ายังมีหุ้นอื่นๆให้ติดตามได้ในบทวิเคราะห์ของเขาค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามทิศทางและก็แนวโน้มนะคะรวมถึงกลยุทธ์ของการลงทุนในตลาดหุ้นรวมถึงตลาดทองคำกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ทั้งที่ผมอยู่กับหลวงตาที่วัดมาตั้งแต่เด็กท่านไม่อยากให้ผมไปหวังอะไรกับเรื่องพวกนี้มากนะแต่กลับสอนให้ผมขยันเรียนและเป็นคนดีฝากฟ้านักพาพระกันแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องขอพึ่งปาฏิหาริย์และขอให้มันเป็นจริงผมขอให้หลวงตาพ้นขีดอันตรายนะครับผมขอสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนผมจะเป็นเด็กดีครับก็จะคิดคลานจะร้อนจะหนาวก็เพราะเราเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาสิริเมธีโดยกลุ่มปตท.ก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี
ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่งานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่3พบเงื่อนไขสุดพิเศษจากกว่า30ธนาคารสถาบันการเงินการลงทุนองค์กรภาครัฐและเอกชนกู้ได้ทุกอย่างดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ลงทุนได้ทุกเรื่องหุ้นทองกองทุนตราสารหนี้อนุพันธ์เงินฝากพันธบัตรสลากออมทรัพย์ประกันชีวิตสุขภาพวินาศภัยพบกัน 9-11 ตุลาคมนี้ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารก้าวสู่มิติใหม่ของทุกเรื่องราวการลงทุนได้ฟรีกับ Set Member บริการที่จะทำให้คุณสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ set.or.th settrade.com และแอปพลิเคชัน Set App ได้ด้วยล็อกอินเดียวเพียงคุณเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกที่ www.set.or.th/member ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกให้คุณยืนยันการสมัครผ่านลิงก์ในอีเมลนั้นเพียงเท่านี้คุณก็สามารถร่วมรับบริการทุกอย่างเต็มรูปแบบจาก Set Group ได้แล้ว Set Member สะดวกดีสาระดีสิทธิประโยชน์ดีเพื่อคุณทุกคนทรูคอร์ปอเรชั่นธนาคารไทยพาณิชย์เราจะทำให้ดีที่สุดนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในวันนี้รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ค่ะกับทางด้านนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้อยู่กับทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคุณทรงกลดวงชัยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ้มคุณเหมียวครับค่ะก็ถ้าไปดูตลาดต่างๆประเทศนะคะเริ่มเห็นทิศทางในการปรับตัวขึ้นมาแล้วบ้านเราในวันนี้นะคะก็ฟื้นขึ้นมาได้ประมาณ10จุดเหมือนกันนะคะมองทิศทางยังไงต่อไปบ้างคะคุณทรงกลดต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะครับปรับขึ้นสวนตลาดหุ้นภูมิภาคไปทีเดียวนะครับแล้วก็ปัจจัยหลักๆที่หนุนนำตลาดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของปัจจัยกระตุ้นเรื่องของการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับที่ออกมาต่อเนื่องนะครับอันนี้คือว่าหรือว่าเป็นปัจจัยบวกหลักเลยที่ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยรีบาวขึ้นมาได้นะครับเทียบกับต่างประเทศนะครับในขณะที่ฝั่งของต่างประเทศเองวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเรื่องของจีนเนี่ยอาจจะยังไม่มีมาใหม่เท่าไหร่นักนะครับก็เลยทำให้ดูจะผ่อนคลายลงไปบ้างนะครับแล้วประกอบกับในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับที่เป็นบวกอยู่นะครับก็อันนี้ก็ทำให้ภาพรวมของsentiment ในปัจจัยภายนอกเนี่ยดูค่อนข้างที่จะผ่อนคลายลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับนักลงทุนต่างชาติก็ยังขายสุทธิในตลาดบ้านเราอยู่เมื่อวันนี้นะครับประมาณ859ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการขายต่อเนื่องกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีช็อตพีเฟกรวมไปถึงการขายในตลาดพันธบัตรด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการขายต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติอยู่นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าในแง่ของฟันโฟเนี่ยนะครับยังคงที่จะไหลออกจากตลาดหุ้นภูมิภาคเนื่องจากว่าความกังวลเรื่องของจีนที่ยังคงค้างคาใจหมายว่ายังมีความไม่น่าไว้วางใจเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอยู่นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในแนวโน้มตลาดในวันพรุ่งนี้นะครับคิดว่าเราคิดว่าตลาดน่าจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับด้วยปัจจัยภายในนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยมีหุ้นหลายๆตัวที่ยังอาจจะยังแลกกาดยังไม่ได้ขึ้นปรับขึ้นก็รับกับมาตรการภาครัฐที่ออกมาหลายๆมาตรการนะครับในขณะที่ปัจจัยภายนอกเองเนี่ยต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจีนหยุดตลาดหุ้นจีนในปิดทำการนะครับเนื่องจากวันวิกตอรี่เดย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหยุด2วันติดต่อกันเลยนะครับซึ่งนั้นก็ข่าวจากทางจีนก็อาจจะยังไม่มีเข้ามากระทบกับตลาดซึ่งข่าวในส่วนของจีนที่เข้ามากระทบในส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยลบซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยลบมันเริ่มผ่อนคลายลงไปในขณะที่ฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเรื่องของความกังวลเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่16-17นี้เนี่ยก็อาจจะผ่อนคลายไปได้นะครับหลังจากที่ว่าตอนเมื่อกี้นะครับมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนออกมานะครับของครับก็ต้องก็บอกว่าต่ำกว่าที่คาดนะครับออกมาประมาณ190,000ตำแหน่งนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปอาจจะไปบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เฟดจะตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยนี่อาจจะมีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะทำให้มีการปรับขึ้นตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขจ้างงานของอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าคงต้องไปดูตัวเลขนอนพาร์มเพโลหรือว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรอีกครั้งหนึ่งครับในวันศุกร์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะไปรู้ว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจของเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับค่ะ
พรุ่งนี้ทำยังไงดีคะคุณทรงกฎคะลุยเลยดีไหมคะตลาดหุ้นบ้านเราหรือว่าชะลอก่อนหรือว่าถ้าตอนนี้มีใครถือหุ้นอยู่เนี่ยควรจะถือต่อไปหรือว่าขายคะตอนนี้ผมคิดว่าถ้าถือหุ้นอยู่เนี่ยยังแนะนำให้ถือหุ้นต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นผันผวนนะครับผันผวนโดยเฉพาะเดือนสิงหาที่ผ่านมาในผันผวนหนักมากเลยทีเดียวนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนในช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะช่วยทำให้เรามีหุ้นให้เล่นในแต่ละเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเงินอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ภาคผู้มีรายได้น้อยต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังคงเป็นประเด็นหรือว่ายังคงเป็นธีมที่จะใช้ในการเล่นในจังหวะนี้อยู่นะผมคิดว่าอย่างนั้นส่วนปัจจัยภายนอกนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่มองเห็นวันนี้เนี่ยมันก็ยังแบบไม่ได้ภาพชัดเจนเท่าไหร่นักจริงแต่ว่าพอดาวโจนส์ลงปุ๊บเราก็ลงตามนะครับแต่ก็อย่าไปหวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกเท่าไหร่นักนะครับอยากจะให้หันมาดูหุ้นตัวเล็กๆที่ได้ประโยชน์จากพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะซึ่งผมคิดว่าในการประชุมครม.ครั้งถัดไปก็คงจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งนั้นเนี่ยก็จะมีหลายตัวหลายกลุ่มที่สามารถเลือกเล่นได้นะครับสำหรับคนที่ติดหุ้นอยู่ก็สามารถถือได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตอยากจะปรับพอร์ตตอนนี้เราเป็นเน้นที่โดเมสติกเพลย์นะเล่นหุ้นโดเมสติกเพลย์ถ้าเป็นโกลบอลเพลย์เนี่ยคิดว่าเสี่ยงมากกว่าครับก็หันมาเล่นโดเมสติกเพลย์เนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและน่าจะให้ดีเทอร์นี่กว่าด้วยดีกว่าด้วยธีมของการเล่นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับค่ะให้กรอบในวันพรุ่งนี้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะเรามองแนวต้านที่ประมาณ 1,380 จุดนะครับแรกนะครับ 1,380 1,380 ครับค่ะส่วนแนวรับเนี่ย 1,370 ครับประมาณนี้แนวรับแรกนะคะให้ไว้ค่อนข้างกรอบแคบนะคะค่อนข้างแคบเหมือนกันครับเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าบ้านเราก็สวนตลาดพอสมควรนะแต่ก็ต้องดูว่าคืนนี้ดาวโจนส์จะเป็นยังไงด้วยนะมันก็จะมีผลกับตลาดพวกนี้ด้วยเหมือนกันครับถ้าดาวโจนส์บวกเยอะๆเนี่ยก็บ้านเราก็คงจะบวกเยอะด้วยเหมือนกันเช่นกันเหมือนกันครับค่ะค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสงกรานต์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะอย่างที่คุณทรงกฎบอกค่ะเรื่องของข้อมูลแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานนะคะตอนนี้ต้องดูกันเป็นพิเศษแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเสมอๆเลยทีเดียวนะคะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะคะวันนี้เรามีอย่างน้อยหุ้น2ตัวค่ะมาฝากบอกกันนะคะไปทำกันบ้านมาให้เรียบร้อยค่ะหุ้นตัวแรกนะคะ TVT หรือว่า TV Thunder นั่นเองนะคะทางด้านของบรรดาบร็อกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาไปสำรวจกันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกำไรของไตรมาสที่1ปี2558อยู่ที่16ล้านบาทค่ะก็พลิกเป็นกำไรขาขึ้นนะคะแล้วมีการคาดการณ์ค่ะว่าครึ่งปีหลังนั้นจะปรับตัวดีขึ้นค่ะเพราะว่ารายได้เรื่องการรับจ้างผลิตรายการนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะประมาณการกำไรทั้งปีนะคะ2558น่าจะอยู่ที่ลดลง 16% ค่ะอยู่ที่68ล้านบาทกำไรขั้นต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 31.5% ค่ะส่วนการเจรจาซื้อขายกิจการนะคะยอดขายอยู่ที่100ถึง600ล้านบาทคงจะมีการสรุปกันในปีนี้ค่ะทางด้าน Financial Cyrus ให้ราคาไว้ที่2บาท60สตางค์ค่ะกิมเอง3บาท Trinity 3บาท44สตางค์ค่ะมาต่อกันที่บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งนะคะมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในครึ่งปีหลังว่าจะเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะผ่านพีคดีมานด์ของเรื่องของไฟฟ้าในไตรมาส2ไปแล้วค่ะแล้วก็จะมีการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าใหม่ด้วยนะคะโดยโรงไฟฟ้าถ่านหินโครงการหงสาจะรับรู้รายได้ใต้เต็มในปี59โดยคาดการกำไรปี59อยู่ที่ 7,300 ล้านบาทหรือปรับบวกมา 24% ค่ะและยังคาดการต่อนะคะสำหรับในปี58นี้ว่าจะจ่ายปันผลค่ะ2บาท27สตางค์ Dividend Yield อยู่ที่ 4.2% ส่วนปี59จะให้ตัวปันผลไม่น้อยกว่า2บาท50สตางค์ Dividend Yield 4.6% ค่ะไปดูกันที่ราคาเป้าหมายของ3 Broke นะคะที่ให้เอาไว้ KK Trade ให้ไว้ที่ราคา68บาท DBS Wicker ให้ไว้66บาทส่วน Asia Plus ให้ไว้ราคา63บาทราคาของราชวันนี้นะคะอยู่ที่52บาท75สตางค์ติดลบลงไป75สตางค์หรือว่า 1.40% ค่ะ
ดูมันดีบิดนะคะก็จะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากบอกกันทุกๆวันแล้วค่ะส่วนเรื่องราวของการลงทุนในทองคำในช่วงนี้นะคะหลายคนบอกว่าเล่นยากค่ะเพราะว่าจะขึ้นทีก็ขึ้นไม่เยอะจะลงทีก็ลงไม่เยอะค่ะกรอบค่อนข้างแคบนะคะรายละเอียดของการลงทุนในทองคำเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกับทางด้านคุณชลทิศนวลพลับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากทางด้านหัวเซิงเฮงโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิศค่ะสวัสดีครับค่ะเราได้เห็นทิศทางของทองก็เด้งขึ้นมาแต่ว่าเด้งมาแรงจะลงไปแรงหรือเปล่าหรือเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของชลทิศวันนี้เมื่อกี้ได้ยินผู้จัดการเกริ่นว่าเล่นยากนี่ผมก็ต้องตอบยากแล้วสิ คิดว่าคงยังเป็นการแบ่งตัวอยู่ในกรอบซะมากกว่านะครับเพราะว่าก็ขึ้นมาวันแล้วอาจจะมีการปรับฐานระยะสั้นลงมาบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นหลักอยู่ในวันศุกร์ที่เขารอตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการประเมินกันว่าอาจจะออกมาต่ำกว่าที่ประเมินก็ได้เพราะว่าตัวเลขภาคเอกชนเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าราคาทองเนี่ยถ้าจะอ่อนตัวลงไปเนี่ยก็คงมีกรอบค่อนข้างจำกัดแต่ถ้าเกิดจะถามต่อว่าจะขึ้นไปได้ไกลไหมก็ไปดูว่าตอนนี้ดาวโจนส์ก็บวกนะครับก็ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยได้รับความสนใจถ้าเขาพลิกกลับมาลบเนี่ยจะมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยตอนนี้คิดว่า นักลงทุนคงจะไปให้ความสนใจไปที่พันธบัตรรัฐบาลของ ของสหรัฐเป็นหลักซะมากกว่านะเพราะตอนนี้ถ้าดูเนี่ยดอกเบี้ยของเขาประมาณสัก 0.75 เนี่ยมันก็ยังไม่เคยผ่านตรงนี้เลยการที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยแสดงว่าราคาเขาลดนะฮะพอราคาลดเนี่ยแสดงว่าราคาค่อนข้างถูกเพราะนั้นถ้าว่านักลงทุนจะโยกไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปเข้าที่พันธบัตรรัฐบาลซะมากกว่าราคาทองคำก็เลยมีกรอบการปรับขึ้นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่าจะไปได้ไกลเท่าไหร่ครับในภาพรวมของตลาดทองตอนนี้นะคะความเชื่อของนักลงทุนมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนคะว่ากันยายนนี้เนี่ยเฟดจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนักลงทุนเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าคงยังจะไม่น่าจะขึ้นเพราะว่าจีนเองเขาก็มีออกฤทธิ์มาใช่ไหมมีเรื่องของมาตรการต่างๆออกมาว่าถ้าหากว่าสหรัฐเขามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้ส่วนต่างเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยเปรียบเทียบเนี่ยมันจะยิ่งต่างกันมากเกินไปนะแล้วถ้าดูจากสิ่งที่รองประธานเฟดเนี่ยที่เขาแถลงมาคนนี้เขาเป็นสายพิราบใช่ไหมสายพิราบกับแถลงไม่เป็นพิราบเลยออกมาแนวเหี่ยวเล็กๆด้วยซ้ำไปครับเขาก็ออกลักษณะแพงกักซะมากกว่าแต่แล้วโดยที่มองผมคิดว่าเขาน่าจะไปขึ้นในช่วงปลายปีซะมากกว่าเดือนกันยาเนี่ยคงยังไม่น่าจะขึ้นนะครับค่ะอย่างนี้จะมีผลไปต่อเนื่องด้วยไหมคะกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะกลับมากดดันด้านของราคาทองคำต่อค่ะก็คงถ้าเกิดเขาขึ้นเนาะถ้าเกิดเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็คงจะมีผลกดดันราคาทองคำบ้างเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าคงไม่น่าจะมีผลมากในตอนนี้เพราะว่าช่วงปลายปีเราทราบกันดีคือมันจะมีความต้องการดีมานด์จริงเข้ามาเยอะพอสมควรทั้งเรื่องของอินเดียที่เขาจะแต่งงานใช่ไหมต้องชวนคนอีกก็ต้องมาแต่งงานกันนะครับแล้วก็เรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะใช้ทองคำเยอะในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าดอลลาร์แข็งค่าแล้วราคาทองปรับลงมาเนี่ยก็จะมีดีมานด์ความต้องการใช้จริงพอสมควรครับอ๋อก็เป็นเรื่องของดีมานด์เข้ามาเสริมนะคะถ้าอย่างนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะช่วงนี้นักลงทุนนี่เทคขาช็อตหรือลองดีคะผมคิดว่าถ้าหากว่ามีเอาเป็นว่าถ้ามีทองคำแท่งก่อนมีทองคำแท่งเนี่ยตอนนี้ยังคิดว่ายังถือต่อได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าลงไปแล้วหลุดแนวรับสำคัญจริงๆประมาณสัก1.125-1.120แล้วตอนนั้นค่อยเลือกช็อตนะครับส่วนท่านที่จะเทรดฟิวเจอร์อย่างเดียวเนี่ยคิดว่าตรงนี้ฮะระดับราคาตรงนี้ถ้ายังไม่ผ่าน1,145-1,150อาจจะเลือกสับช็อตเก็งกำไรได้ครับค่ะแต่เซฟตี้นิดนึงนะคะอัพไซด์ให้ไวมากน้อยแค่ไหนคะตัวตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่ายังไปไหนได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เพราะตอนนี้ถ้าเกิดดูเนี่ยจะเห็นเลยว่านักลงทุนเขาจะกลับมาเล่นหุ้นเล็กซะเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะมีกับที่เหนียวไปนี่แหละว่าเมเจอร์ของเราเนี่ยก็เป็นหุ้นเล็กที่มีสตอรี่ให้เล่นอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดจะเลือกหุ้นเนี่ยคงต้องเลือกหุ้นที่มีประเด็นให้เล่นตัวเมเจอร์นี่ก็ยังน่าสนใจแล้วก็ยังพวกโครงการของภาครัฐเนี่ยในช่วงนี้ผมจะชอบอิตาเลียนไทยมากเลยก็จะชวนที่เขาเหนียวไปพม่าอะไรเงี้ยไปดูโครงการถวายเนี่ยจะเห็นเลยว่าEastwest Economic Corridor เนี่ยก็จะผ่านโครงการทวายนี้เยอะมากๆเลยวันนี้คุณแกงผมไปไหนเนี่ยแต่เขาไม่อยู่ต้องฝากบอกเขาหน่อยแล้วกันผู้ชายคนนี้ที่น้อยใจถ้าหากว่าคุณแชร์จะเล่นเนี่ยก็เรียนว่าไปเล่นพวกหุ้นสื่อสารหุ้นมือถือก็ได้เขาชอบมือถือแจกเราสาวโมเนเอเนี่ยนะครับมีประเด็นให้เล่นครับต้องเล่นได้ครับค่ะเดี๋ยวบอกให้ค่ะคุณสุนทรีค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นบทวิเคราะห์ไว้นะคะสำหรับท่านของราคาทองคำนะคะในตอนนี้พูดถึงว่าประเด็นด้าน
เฟดนี่ก็ดันหลายตลาดเหมือนกันนะคะตอนนี้ใช่แล้วค่ะหลายๆคนกำลังจับตาดูนะคะ16ถึง17กันยายนนี้แล้วค่ะเขาจะมีการประชุมนะคะแต่ว่าผลที่เราจะทราบก็จะทราบกันในคืนวันที่17กันยายนตามเวลาในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของข่าวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันต่อดีกว่าค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารทุกวันทุกวันมีเรื่องต้องทำตั้งหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เคยสะดุดที่ตรงไหนปล่อยชีวิตให้ลื่นไหลไปกับเสียงเพลงได้พร้อมกับเพื่อนที่รู้ใจทุกเวลาปล่อยชีวิตให้ลื่นไหลไปกับเสียงเพลงได้พร้อมกับเพื่อนที่รู้ใจทุกเวลาให้เงินเดินทางให้ชีวิตเดินไปบุญหลวง M-BankingNews Talk Variety สรุปข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนครบทุกประเด็นทันสถานการณ์ทั้งไทยและต่างประเทศรวบรวมสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นการเงินเด่นอัปเดตช่องทางการลงทุนใหม่ใน Money Product พร้อมสนทนาสดสร้างคู่มือการลงทุนฉบับ Exclusive โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาทิตลาดเงินตลาดทุนตลาดอนุพันธ์ใน Managing Money เจาะลึกรอบด้านทันสถานการณ์ได้ใน Money Bizอิสรภาพทางการเงินเริ่มต้นที่วางแผนอยากลงทุนในหุ้นรู้สักนิดก่อนคิดเทรดวิเคราะห์พื้นฐานจับสัญญาณทางเทคนิคพิชิตการลงทุนเพิ่มโอกาสทำกำไรให้อนุพันธ์เป็นคำตอบเปิดโลกทัศน์การลงทุนให้กว้างขึ้นเพราะทางเลือกอื่นยังมีอีกมากไม่ว่ามือใหม่หรือมือโปรมาร่วมติดอาวุธการลงทุนให้คุณเป็นนักลงทุนคุณภาพกับห้องเรียนนักลงทุน www.z.or.thTrade Options หลายคนคงเจอปัญหามากมายเมื่อจะ Trade Options ถึงเวลาแล้วที่คุณจะ Trade Options ด้วยโปรแกรม Options Wizard เพียงคาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเลือกระยะเวลาระบุจำนวนเงินลงทุนเท่านี้โปรแกรมจะเลือก Option ที่เหมาะกับคุณให้ง่ายๆเพียงแค่นี้โอกาสทำกำไรก็เกิดขึ้นได้ถึงเวลาลอง Option ซื้อขายง่ายเทรดได้ทุกวันการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชม Money Channel ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้กลุ่มเคเบิลทีวีรับชม Money Channel ได้ที่ True Vision ช่อง782 CTH ช่อง172 GMMZ ช่อง251 RS Sunbox ช่อง90และเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศกลุ่มจานดาวเทียม KU Band รับชม Money Channel ได้ที่PSI OK ช่อง80 DTV ช่อง49 InfoSat ช่อง92กลุ่มจานดาวเทียม C-band รับชม Money Channel ได้ที่ PSI ช่อง206 DynaSat ช่อง202 InfoSat ThaiSat IdeaSat LeoTech ช่อง152และกลุ่ม IPTV รับชม Money Channel ได้ทาง TOT IPTV ช่อง61 3 Broadband IPTV ช่อง91Money Channel รู้ทันเงินทองรู้ทางลงทุนสนับสนุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่3ตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะเมื่อรับตำแหน่งปุ๊บนะคะก็เลยลงมือทำงานเต็มที่ปั๊บเลยทีเดียวนะคะแผนที่เสนอในครม.เมื่อวานก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนแล้วก็ประชาชนเลยทีเดียวค่ะแล้วล่าสุดนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ยังมีการเปิดเผยหลังจากที่มีการมอบนโยบายให้กับกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยค่ะบอกว่ามีการเน้นย้ำนะคะว่าให้กระทรวงพาณิชย์นั้นทำงานเชิงรุกกันมากขึ้นภายใน3เดือนค่ะจะต้องตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนะคะร่วมกับภาคเอกชนดูแลอย่างแรกค่ะเรื่องของราคาสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพที่ตอนนี้นะคะประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่ค่ะแม้ว่าราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าเรื่องราวของสินค้าหลายๆประเภทก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวลดลงแต่อย่างใดค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องมีการจัดทีมลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูแลเรื่องของระดับสินค้าให้เหมาะสมค่ะโดยที่จะต้องมีการตั้งราคาต้นทุนมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้แล้วก็ใช้กฎหมายดูแลกันอย่างจริงจังค่ะ
ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ต้องการที่จะให้มีการสร้างตลาดอยู่ในเรื่องของตลาดกลางในภูมิภาคหรือว่าในระดับที่ย่อยกว่านั้นค่ะเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะคะสามารถจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นรวมถึงมีการตั้งราคากลางขึ้นมาด้วยนะคะแล้วตลาดดังกล่าวก็จะเป็นตลาดค้าส่งเป็นกลไกในการบรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่แข่งขันกับภาคเอกชนค่ะอันนี้ยังเป็นนโยบายเพียงแค่มอบให้กับกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นเองนะคะยังมีนโยบายอีกมากมายค่ะที่หลังจากนี้ไปคงจะได้เห็นท่านลงทีมทำงานกับกระทรวงเศรษฐกิจกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะค่ะและในขณะที่ทางด้านของสภาพัฒน์นะคะก็มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะที่ได้มีการหารือกันมานะคะก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วอย่างที่ได้เรียนกันไปแล้วนะคะมุมมองของท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นายประเมธีวิมลสิริค่ะได้กล่าวภายหลังงานเสวนาวิชาการก้าวข้ามวิกฤตประเทศไทยบอกว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ3มาตรการออกมาในวงเงิน 130,000 ล้านบาทและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการขนาดเล็กเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคนั้นก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังได้ค่ะและคาดว่าเม็ดเงินจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในช่วงไตรมาส4ของปีนี้โดยทั้งนี้จะยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนื่องจากจะต้องติดตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ค่ะแต่คาดว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากว่ารัฐบาลสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้และชี้แจงทำข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลับคืนมาค่ะในขณะที่เราฟังฝ้าฝั่งรัฐบาลแล้วนะคะมาฟังมุมมองของเอกชนบ้างค่ะทางด้านคุณบุญทักษ์หวังเจริญประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะคะท่านก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้สิ่งที่เอกชนนั้นมีการประชุมร่วมแล้วก็อยากได้อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลทำนะคะก็มีอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากการประชุมนะคะที่เขาพูดคุยกันทั้งหมด3หน่วยงานค่ะนั่นก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยค่ะท่านก็บอกนะคะว่าทางภาคเอกชนค่ะอยากจะเสนอให้รัฐบาลเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ที่ต้องจูงใจให้เข้าสู่ระบบภาษีให้ได้ค่ะเพื่อที่จะมีสิทธิการรับความช่วยเหลือจากทางการและถ้าเกิดว่าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะคะ SME เหล่านี้ก็จะสามารถมีเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจค่ะแต่ว่าเรื่องของการจูงใจนะคะก็จะต้องนำไปสู่การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงจากปัจจุบันที่เก็บอยู่ 20% ลงตามขนาดธุรกิจค่ะอย่างเช่น SME รายได้ที่ไม่เกิน50ล้านบาทก็ควรเสียภาษีเพียงแค่ 5% ถ้าเกิดอยู่ระหว่างรายได้ 50-100 ล้านบาทเสียภาษีที่ 10% ค่ะรายได้ตั้งแต่ 100-200 ล้านบาทขึ้นไปก็เสียภาษีอยู่ที่ 15% ค่ะนอกจากนี้เองนะคะยังมีการเสนอให้ตั้งทีมเศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วยนะคะโดยมีผู้แทนจากภาคเอกชนและรัฐบาลเพื่อที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่ะเสนอให้ทุกๆจังหวัดนะครับทุกจังหวัดควรจะมีทีมเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีผู้แทนของภาคเอกชนทั้ง3สถาบันนะครับไม่ว่าเป็นหอการค้าว่าไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมหรือว่าธนาคารนะครับเพื่อดูแลเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในจังหวัดนั้นๆ นะครับเพื่อดูว่าจุดแข็งของจังหวัดนั้นเป็นอย่างไรทำอย่างไรที่เราจะทำงานประสานงานกับส่วนกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆ นะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยวงเงิน 1.36 แสนล้านบาทของรัฐบาลที่มีการประกาศออกมานะคะภาคเอกชนก็เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงภาวะชะลอตัวตอนนี้ได้ค่ะแต่จะสามารถผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ตามเป้าได้หรือเปล่านั้นคงจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยกกร.นะคะจะมีการทบทวนตัวเลขการส่งออกและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอีกครั้งติดตามกันได้ในเดือนหน้าค่ะและนอกจากมุมมองของภาคเอกชนนะคะก็หนีไม่พ้นที่จะไปฟังมุมมองของนายแบงค์นะคะที่มองเลยค่ะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะที่อัดเงินเป็นการอัดฉีดนะคะโดยมูลค่าแสนล้านบาทเข้าสู่เอกชนถือว่าเป็นยาแรงที่สุดแล้วก็เป็นการอัดฉีดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยแหละค่ะ
เป็นเรื่องของมุมมองนะคะที่ท่านประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนายบรรทูลล่ำซำให้มุมมองเอาไว้ว่าท่านเห็นด้วยค่ะกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 130,000 ล้านบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านละ5ล้านบาทถือว่าเป็นยาแรงที่สุดค่ะที่สามารถอัดฉีดถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันก็ต้องมีเงินหัวเชื้อเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีรายได้น้อยนั้นมีเงินใช้จ่ายกระตุ้นการค้าขายให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยเร็วโดยผ่านทางธนาคารของรัฐซึ่งก็สามารถรับความเสี่ยงได้สูงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อไม่ให้เกิดการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์รวมทั้งต้องควบคุมตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดผลกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมั่นใจค่ะว่ามาตรการนี้จะไม่ทำให้เกิดปัญหาภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่รัฐบาลรับภาระแทนประชาชนไว้ทั้งหมดเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่ได้และนายบรรทูลยังกล่าวนะคะว่ายังมีความหวังว่าอยากจะให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 ถึง 3 ค่ะคาดว่ามาตรการต่างๆจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นตามลำดับนะคะในระหว่างที่ภาวะการส่งออกชะลอตัวก็ต้องกระตุ้นในส่วนอื่นๆไปก่อนโดยภาคการส่งออกเนี่ยจะมีการปรับปรุงความสามารถในการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเพราะค่าเงินบาทก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกอีกต่อไปแล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความหวังนะคะตอนนี้ประชาชนชาวไทยค่ะก็คาดหวังนะคะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะเติบโตไปได้ค่ะแต่ความหวังของผู้มีรายได้น้อยบางกลุ่มแล้วก็แม้ว่าจะมีรายได้เยอะแต่ว่ารักการเสี่ยงโชคนะคะนั่นคือการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทนายกรัฐมนตรีก็สามารถควบคุมเรื่องของการจำหน่ายสลากเกินราคาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าไปตอนนี้นะคะก็จะเห็นสลากนั้นจำหน่ายในราคา80บาทพอดีแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางร้านนะคะอาจจะมีเขียนน่ารักว่าให้ทิปผมด้วยค่ะแล้วมาตรการต่อเนื่องนั้นนะคะก็จะมีการทำให้ผู้ค้าสลากเองนั้นได้รับสลากกระจายกันทั่วถึงมากขึ้นค่ะโดยมีการจำหน่ายการค้าสลากผ่านหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะโดยทางด้านของประธานคณะกรรมการสลากสำนักงานสลากกินแบ่งค่ะบอกว่าล่าสุดนะคะจับมือกับทางด้านธนาคารกรุงไทยและไปรษณีย์ไทยค่ะลงนามการบูรณาการความร่วมมือ3ฝ่ายโครงการซื้อและจองสลากกินแบ่งล่วงหน้าผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยและรับสลากที่ไปรษณีย์ไทยค่ะซึ่งก็จะสามารถจองสลากล่วงหน้าได้ถึง5เล่มเป็นขั้นต่ำและสูงสุดไม่เกิน50เล่มค่ะเริ่มเปิดจอง3ตุลาคมนี้แล้วล่ะค่ะผมว่าเราจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับโดยเฉพาะผู้ขายเนี่ยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีผู้มาเรียกร้องอยู่เสมอว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงสลากอันที่สองก็คือตัวเองเนี่ยไปรับสลากมาในราคาแพงนะครับในราคาเกินกว่าที่สามารถจะประกอบอาชีพหรือเลี้ยงดูมีกำไรเพียงพอนะฮะก็เลยมองดูแล้วว่าเป็นวิธีนี้แหละที่จะเป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงสลากนะฮะราคาสั่งจองล่วงหน้านะคะก็จะอยู่ที่ฉบับละ70บาท40สตางค์ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพบผู้ค้าสลากจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคานะคะก็แจ้งมาที่ศูนย์กลางได้ค่ะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดตามมาตรา44ตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรามีเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนนะคะมาฝากกันเพิ่มเติมกันด้วยในช่วงนี้ติดตามกันได้ในช่วง Money Product เลยค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นที่บลจ.ธนชาตค่ะเตรียมส่ง2กองทุนลงทุนในต่างประเทศได้แก่กองทุนเปิดธนชาติ Japan Equity และกองทุนเปิดธนชาติยุโรป Equity ลงทุนในหุ้นชั้นนำเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง9กันยายน2558ค่ะด้านบลจ.กสิกรไทยเตรียมจ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน2กองทุนได้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KPN ในอัตรา 0.14 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซินิเพ็กไลฟ์สไตล์ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกรในอัตรา 0.162 บาทต่อหน่วยและกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทราในอัตรา 0.0550 บาทต่อหน่วยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่18กันยายนนี้ค่ะ
ปิดท้ายวันนี้กับบลจ.ทิสโก้ค่ะเตรียมขายกองทุนเปิดทิสโก้เจแปน Equity Trigger 8% กองที่7ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นมีเป้าหมายยกเลิกโครงการที่ 8% ภายใน8เดือนเสนอขายตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่8กันยายนนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะถือรอแบบนี้นะคะก็แปลว่าวันนี้แหละค่ะเราจะมีของเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็น่ารักซะด้วยค่ะเป็นแผงรองเมาส์จาก Digital Age ใจดีนะคะวันนี้นำมาแจกกันสำหรับแฟนๆรายการ Money Biz ค่ะมี3แผ่นค่ะคุณมะเหมียวคะค่ะก็จะแจกกันในช่วง Digital Money นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้านะคะคำตอบจะอยู่ในช่วงนั้นนะคะสามแผ่นแต่มี2ลายเนาะคุณปุ้มสามแผ่น2ลายค่ะโดยที่คำถามก็คือคำถามก็คือเรื่องของการแนะนำแอปพลิเคชันในช่วง Digital Money วันนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยบันทึกอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานซึ่งจะมีทั้งสิ้น2แอปพลิเคชันค่ะคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าแอปพลิเคชันทั้ง2แอปพลิเคชันนั้นมีชื่อว่าอะไรค่ะไปตอบกันได้ในแฟนเพจของ Money and Banking Television นะคะแล้วก็ติด#Money Biz มาด้วยค่ะตอบใต้ภาพในแฟนเพจนะคะย้ำกันอีกทีแฟนเพจของ Money and Banking Television แล้วก็ติด Hashtag Money Biz มาด้วยค่ะค่ะแอปพลิเคชันที่ช่วยบันทึกอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงนะคะตอบมา1แอปนะคะเรามีแค่2แอปแต่ว่าตอบแอปไหนก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวจะแจกกันในช่วงหน้าช่วง Digital Money นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารฉันอยากออกเดินทางไปทั่วประเทศไปแล้วนะกับเพื่อนคนนี้กลัวดิค่อยๆเอาใจใส่หลงเหรอตามมาดิคือเชื่อใจได้ดูหนังไหมเขาทำให้ทุกวันไม่น่าเบื่อเอ้าตามมาถึงวันนี้เลยเหรอก็ต้องไปด้วยกันทุกที่ไงเพื่อนคนนี้ยังค่อยเป็นที่หนึ่งเลยชูบูเบสเราเป็นมากกว่าแค่เครือข่ายวันนี้เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจคุณเริ่มต้นเนี่ยเพราะคนก็จะบอกว่าผู้หญิงว่าบริหารได้ไงคือ management skill นะคะการบริหารเราต้องบริหารได้ทุกอย่างแล้วไม่ใช่แค่นั้นเราต้องขับด้วยถึงจะอ่านจากกระดาษก็ไม่ได้เราต้องขับรถแต่ละคันคือตัวเองต้องขับรถแต่ละรุ่นเพื่อที่จะเข้าใจว่าจากกระดาษเนี่ยที่เขาอธิบายมาเนี่ยมันความรู้สึกเป็นไง Ferrari เนี่ยเป็น DNA ของรถแข่งนะคะถ้ากดแต่ว่าลักษณะของคนที่มาซื้อเนี่ยต้องชอบขับรถถ้าชอบนั่งคนรถนี่ไม่ต้องคุยกันคือว่าถ้าคุยกันต้องขับก็เลยคิดว่าคำเดียวที่อธิบายในการที่จะซื้อคือ passion ความหลงไหลในรถในแบรนด์แล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องสังคมจะมาบอกว่าคันนี้ดีกว่าคันนั้นก็ไม่ได้เขาก็มีทุกคันทั้งหมดนี้พบกันได้ใน CEO Talk ทาง Money Channel ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งที่นี่ที่เดียวพี่ปิดเป็นไรคะเป็นไรเปล่าพี่กำลังตามหาเส้นเลือดหลักของทุกธุรกิจครับเส้นเลือดหลักธุรกิจก็มันคือธุรกิจอะไรคะโลจิสติกครับรอไม่นานแล้วครับรอไม่นานเหรอเพราะว่าธุรกิจโลจิสติกเดือนนี้แล้วครับมาแน่นะมาแน่ครับมาแน่ค่ะในรายการเสือสมาร์ทออนทีวีนะคะเราจะมาตามล่าหาโอกาสการลงทุนในอนาคตกับอุตสาหกรรมโลจิสติกการติดตามกันได้เสือสมาร์ทออนทีวีที่ไทเกอร์ก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะโดย True Corporation ภูมิแอนด์คุยซีนมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่3แล้วเรื่องของสังคมธุรกิจในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่ธนาคารกรุงเทพค่ะซึ่งได้รับการยกย่องนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านรองผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการสายเทคโนโลยีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตร
ใบประกาศเกียรติคุณจากทางด้านดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะในฐานะที่แบงก์กรุงเทพเองนะคะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศหลากหลายโครงการค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการร่วมพัฒนาและผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศค่ะหรือที่เราเรียกว่า National Payment Message Standardหรือสั้นๆในวงการนะคะรู้จักกันในนาม NPMS ค่ะรวมถึงนะคะเขายังมีการสนับสนุนงานของแบงก์ชาติในการส่งเสริมการใช้มาตรฐาน NPMS ไปยังกลุ่มอาเซียนอีกด้วยแล้วค่ะและนอกจากนี้เองนะคะเพื่อที่จะรองรับการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศในอนาคตก็จะมีการมอบรางวัลในงานสัมมนาของ BOT Conference on Thailand's Payment 2015ค่ะซึ่งจัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่แบงก์ชาติค่ะมาดูกันที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะออกสินเชื่อหนุนผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่จะช่วยรุกให้กับธุรกิจไซส์เล็กค่ะยามที่เศรษฐกิจติดขัดออกสินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋วเจาะกลุ่มร้านค้าแผงลอยผู้ผลิตรายเล็กที่มียอดขายไม่เกิน10ล้านบาทต่อปีหนุนให้เงินทุนหมุนเวียนหรือว่าขยายกิจการค่ะโดยปล่อยกู้สูงสุด3ล้านบาทผ่อน5ปีดอกเบี้ย MRR บวก 3% หวังให้ธุรกิจรากหญ้าเติบโตเป็น SME ที่แข็งแกร่งในอนาคตโดยตั้งเป้าปล่อยเงินกู้ 5,300 ล้านบาทในสิ้นปีนี้ค่ะและเมื่อศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะคะเปิดทำการค่ะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็เปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตเนี่ยแหละค่ะที่คนมหาศาลนะคะแห่กันไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสาขานี้นะคะนับเป็นสาขาที่8ที่เปิดค่ะก็เพื่ออยากจะมอบบริการให้คำแนะนำกับลูกค้าการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกค้ากันมากขึ้นค่ะโดยที่ก็จะอยู่กันที่ชั้น3นะคะใครสนใจก็แวะเวียนไปใช้บริการได้ค่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าในช่วงดิจิทัลมันนี่ที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะคะเพื่อที่จะหาคำตอบเลยค่ะว่าวันนี้เราจะมีแอปพลิเคชันนะคะที่บอกว่าช่วยบันทึกอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงถึง2แอปพลิเคชันด้วยกันมีอะไรกันบ้าง1ใน2นั้นนะคะสามารถไปตอบคำถามได้ใน Facebook Fanpage ของเราติดตามรายละเอียดได้ในดิจิทัลมันนี่เลยค่ะน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงในยานพาหนะค่ะอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่แต่ละคนกลัวนะคะเวลารถติดแต่ละทีค่ะต้องมีคิวขมวดกันแน่ๆวันนี้แก้เลยมีอุปกรณ์ล้ำๆค่ะที่ช่วยเตือนคุณเวลาที่คุณขับรถเผาผ่านพลังงานมากเกินไปค่ะรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเมาส์คอมพิวเตอร์แต่ความสามารถเกินกว่าจะเมาส์เลยล่ะค่ะเจ้าโกฟาสามารถเชื่อมต่อกับระบบขับเคลื่อนภายในรถเมื่อคุณเหยียบคันเร่งมากเกินไปเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าคุณใช้น้ำมันฟุ่มเฟือยนอกจากนี้ยังมีการคำนวณเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดได้อีกด้วยผู้คิดค้นประเมินมาแล้วค่ะว่าเครื่องโกฟาช่วยลดการใช้พลังงานในการขับขี่ได้ 13-22% เลยทีเดียวอุปกรณ์ที่กล่าวมานี้อาจจะดูล้ำสมัยจนยากที่จะเอื้อมถึงค่ะวันนี้แก้ก็เลยมีแอปพลิเคชันนะคะที่ดาวน์โหลดเข้าสมาร์ทโฟนอาจจะช่วยคุณประหยัดพลังงานได้ไม่มากก็น้อยค่ะฟูเอลลิโอเป็นแอปพลิเคชันบันทึกราคาน้ำมันปริมาณน้ำมันปั๊มที่เติมจากนั้นระบบจะคำนวณอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแต่ละถังซึ่งจะช่วยให้เราทราบว่าใช้น้ำมันสิ้นเปลืองไปมากน้อยแค่ไหนและยังสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้อีกด้วยส่วนแอปไทยออยล์แอปพลิเคชันตรวจสอบราคาน้ำมันในแต่ละวันและวันถัดไปแถมมีระบบแจ้งเตือนหากราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนอกจากนี้สมรรถภาพของรถยนต์ก็ควรอยู่ในสภาพที่พร้อมค่ะไม่บรรทุกของหนักและเติมลมยางให้พอดีแค่นี้ก็ช่วยประหยัดพลังงานได้มากทีเดียวค่ะกลับมาพบกับช่วง Digital Money ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะใครหา Facebook เราไม่เจอนะคะก็ไปที่ตัวเซิร์ชนะคะหาได้ค่ะชื่อ Facebook ของเรานะคะ Money and Banking TV ค่ะถ้าเกิดว่าไม่เจออีกนะคะก็สามารถเสิร์ช Money and Banking เฉยๆก็ได้ค่ะก็จะเจอเรียบร้อยนะคะแล้วเข้าไปค่ะก็จะเจอรูปของพวกเรานะคะอยู่ข้างบนค่ะโดยมีคุณณทิพรดาสวยที่สุดเลยนะคะอยู่ข้างหน้าค่ะนำทีมใช่แล้วค่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะก็จะเห็นรูปค่ะของ
ของที่เราจะแจกกันในวันนี้นะคะไปตอบคำถามได้ค่ะว่า2แอปพลิเคชันนะคะที่เราเล่าไปแล้วเมื่อสักครู่ในช่วงของ Digital Money นั้นเป็นแอปพลิเคชันอะไรค่ะถ้าเกิดว่าตอบถูกนะคะแล้วก็เราจะสุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแจกกันไปเลยใช่แล้วนะคะท่านละ1อันนะคะวันนี้ตอบมา1แอปก็ได้รางวัลลุ้นรางวัลไปแล้วนะคะก็เข้าไปในแฟนเพจอย่างที่บอกไปนะคะ Money and Banking TV หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้าไปดูรายการย้อนหลังของเราด้วยก็ได้นะคะโดยเสิร์ชคำว่าทีวีการเงินธนาคารค่ะใน YouTube นั่นเองนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการลงไปแล้วค่ะเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Money Expo มหากรรมการเงินของคุณเท่านั้น Money Expo ที่ทำทุกฝันของคุณเป็นจริงจะทำเรื่องไหนทำได้ทุกอย่างจะกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อรถผ่อนมอเตอร์ไซค์กู้เพื่อการศึกษาขอแค่คุณบอก